พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประจำวันที่7พฤศจิกายน67บบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงจากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรง และอุณหภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในขณะที่เคลื่อนกระแสะลมฝ่ายตะวันตกจากประเทศเมียนมาเคลื่อนเข้าปกคลุมด้านตะวันตกของภาคเหนือลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือตอนบนมีฝนฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ต่อไปอีกหนึ่งวันส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนเล็กน้อยบางแห่งขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงส่วนเกษตรกรในภาคเหนือควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรสำหรับร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนล่าง ในขณะที่มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลนันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยส่วนบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูง1-2เมตรและทะเลอันดามันมีนมคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยอนหนึ่งพายุไต้ฝุ่นยินซิ่งบริเวณด้านตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มเคลื่อนผ่านตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนในช่วงวันที่7-8ถึง8พฤศจิกายน67 และคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ตอนใต้ของเกาะไหหลำประเทศจีนและชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางในช่วงวันที่10-12พฤศจิกายน67โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแต่มีแนวโน้มอ่อนกำลังลงตามลำดับเมื่อเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลาง เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นยังคงปกคลุมในบริเวณดังกล่าวขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทย12นาฬิกาวันนี้ถึง12นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศเย็นในตอนเช้า โดยมีฝนฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และเชียงรายภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อยโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งส่วนมาก ทางตอนล่างของภาคภาคกลางอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงโดยมีฝนร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครและนคนปรปฐมภาคตะวันออกมีฝนเล็กน้อยบางแห่งกับมีลมแรงอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31 ถึง33องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสภาคใต้ ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40สบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนเล็กน้อยบางแห่งกับมีลมแรง